เปิดสาเหตุแยกทางบอลไทยบิ๊กบอสบีจีพูดเองชัดเจนแบบตรงไปตรงมาทุกประเด็นสรุปทุกเรื่องไทยลีกทีมชาติไทยและเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเอาไงดีบอกเลยมีเสียวยังไม่รู้ว่าใครถ่ายได้สิทธิ์ไปส่วนบอลไทยมิติใหม่ต้องเดินหน้ายืนยันไม่ควรยกเลิกนัดแชมป์ชนแชมป์เปิดฤดูกาลบอลไทยทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นประเด็นสำคัญต่างๆนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีการออกมาเปิดเผยผ่านทางช่องของ BG นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับที่หลายๆคนสงสัยซึ่งก็มีตอบครบทุกประเด็นนะครับเดี๋ยวผมสรุปเป็นประเด็นไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูว่า Big Boss BG คุณประวินเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรนะครับต่อไปเราจะได้เห็นการทำงานร่วมกันในรูปแบบไหนก็สรุปกันมานะครับอ่ะหลังจากนี้ไปเนี่ยภาพรวมเขาเปิดเผยมาแล้วก็ได้แต่ตามดูแหละครับว่าสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับประเด็นแรกอย่างเช่นบอกว่าไม่ควรยกเลิกนะครับในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยฟุตบอลแชมป์ชนแชมป์นะครับทางบิ๊กบอสคุณประวินเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าเบื่อมันต้องมีการยกระดับมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะแข่งเป็น Charity Shield นะครับหรือว่าเปลี่ยนระบบแข่งไปเลยนะฮะไปแข่งต่างจังหวัดแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังไม่มีการจัดการแข่งขันซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตอนที่คุณประวินเนี่ยยังอยู่นะฮะโปรแกรมเนี่ยมันก็คือตามเดิม3สิงหาแต่หลังจากนั้นท่านประธานก็บอกว่าไม่รู้แล้วและก็ยังมีเรื่องการที่บอลไทยเนี่ยต้องหยุดการแข่งขันนะครับเว้นว่างให้ทีมชาติเนี่ยนะครับถึง54วันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เลยพรีซีซั่นใหม่กันเลยทีเดียวนะครับคิดว่าน่าจะหยุดแค่30วันก็เพียงพอแล้วแต่ก็ถือว่านานมากนะอ่ะก็ว่ากันไปประเด็นนี้ก็ไม่ได้มองในแนวทางเดียวกันกับสมาคมนะส่วนเรื่องปล่อยตัวผู้เล่นไปเล่นทีมชาตินะครับขอดูนโยบายก่อนแล้วมีการพูดคุยสุดท้ายแล้วถึงจะบอกได้ว่าจะเอาอย่างไรนะฮะแต่สุดท้ายเขาก็ยืนยันคุณประวินยืนยันว่าปล่อยแน่นะฮะแต่ว่าจะปล่อยแบบไหนค่อยว่ากันนะครับส่วนเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเนี่ยทาง BG บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าเงินสนับสนุนทีมเนี่ย10ล้านมันเป็นเงินที่จะแจกให้ไงนะฮะเขาเรียกว่าเงินสนับสนุนแต่ว่าเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเนี่ยมันไม่ใช่เงินตรงนี้นะมันคนละอันกันนะแต่ผมบอกแฟน BG ตรงนี้เลยว่าถ้าไทยลีกไม่ถ่ายผมถ่ายเองนะฮะของ BG อ่ะแฟน BG สบายใจไปได้ในเปาะแรกส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยบิ๊กบอส BG นะฮะก็ได้เพิ่มเติมนะครับบอกว่าต้องยอมรับนะว่าไทยลีกอาจจะไม่ได้มีผู้ถือสิทธิ์ยังเป็นทางการหรือเปล่าในซีซั่นนี้เพราะมันไม่ทันนะครับเอาอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยตามกันต่อแล้วก็ในมุมของทีมที่มีความเสียหายเนี่ยมันก็คือการวางแผนงานล่วงหน้ามากกว่าไม่ใช่เพราะว่ากลัวสปอนเซอร์เนี่ยโดนลดราคานะฮะแต่เรากลัวว่าจะหาเงินเพิ่มไม่ได้นะฮะอันนี้คือผลกระทบที่สโมสรได้รับนะครับส่วนเรื่องการทำงานกับมาดามแป้งเนี่ยคุณประวินก็บอกว่าปกติดีเพราะการทำงานด้วยกันในฐานะไทยลีกมันต้องเจอนะครับมันต้องทำงานด้วยกันอยู่ดีไม่ว่าจะยังไงก็ต้องเดินหน้าไปอยู่ดีนะอ่ะแต่สรุปทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนทำยังไงมันก็อยู่กันที่คนละบทบาทนะครับส่วนเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจะพูดมุมซ้ายมุมขวามุมหน้ามุมหลังคุณประวินก็บอกว่าพูดไปมันเขาจะพูดได้แค่มุมเดียวส่วนมุมอื่นๆคนอื่นก็จะมองเข้ามานะฮะสุดท้ายแล้วมันมองกันต่างมุมก็ว่ากันไปเอาอย่างนี้ดีกว่าไปฟังคุณประวินสรุปทุกประเด็นแบบชัดๆกันเลยว่าพอเราฟังเสร็จแล้วเราจะรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับบอลไทยต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปฟังครับคือเอาเป็นว่าอย่างนี้ฮะถ้าถามผมตรงๆเนี่ยไม่ควรยกเลิกนะครับควรจะมีต่อครับแต่ว่าผมมองว่าแชมเปี้ยนส์คัพเนี่ยเป็นอะไรที่ผมก็สัมผัสมาแล้ว2ปีนะผมก็ได้แชมป์มาแล้วผมคิดว่ามันน่าเบื่อมันอยู่เดิมในมุมมองผมคิดว่าเป็นแมตช์แรกที่จะเปิดแล้วให้ทุกคนเนี่ยทั่วประเทศรับรู้ว่าไทยลีกกำลังจะเตะแล้วเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับผมในมุมมองผมนะอันนี้คือมันไม่มีผิดถูกมันมีว่ามุมมองของแต่ละสโมสรหรือแต่ละคนมองยังไงนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแหละอาจจะเป็นผู้สื่อข่าวหรือแม้กระทั่งแฟนบอลด้วยซ้ำการที่ปีแชมเปี้ยนส์คัพเนี่ยถ้าเป็น
เป็นแมตช์การกุศลหรือ Charity Shield ผมคิดว่า make sense นะครับมันคือการกุศลคือมันเป็นโอกาสที่ไทยลีกหรือสมาคมหรือฟุตบอลไทยเนี่ยได้จัดกิจกรรมนี้แล้วมันเป็นอะไรที่มันเปิดให้เห็นชัดเลยว่ามันคือจุดเริ่มต้นของฤดูกาลแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดเราสามารถไปจัดที่ต่างจังหวัดได้แล้วก็มีทีมอะไรก็ได้มันไม่จำเป็นต้องทีมที่ได้แชมป์นะครับแล้วไปเตะผมคิดว่ามันเป็นสีสันแล้วมันเปิดโอกาสให้ทีมอื่นๆได้มาเขาเรียกนะได้มาพรีเซนต์ตัวเองในสนามที่เป็นแมตช์เดียวตอนเปิดฤดูกาลจริงๆแล้วมันยากเลยครับที่เราจะไม่มีโปรแกรมตรงนี้แล้วยกเลิกไปหรือจะไปเตะในวันที่15มกราคมมุมมองนี้คุณประวินมีความคิดเห็นไงบ้างครับในมุมมองผมมันไม่ได้ยากนะคือถ้าเราคุยกันโจทย์ยกเลิกมันไม่ควรถึงจุดที่ต้องยกเลิกถูกไหมมันไม่ได้ยากหรอกมันอยู่ที่หลักการมันพูดถึงตัวเลขอ่ะก็คือ54วันในการหยุดถ้าประเมินจากคนที่เป็นสโมสรณวันนี้นะครับแล้วก็เคยเป็นคณะทำงานมาก่อนมุมมองกับ54วันเป็นยังไงครับผมในมุมมองผมเนี่ย30วันก็พอแล้วนะครับแต่เพิ่มมาอีก24วันเนี่ยมันก็นานนะนานพอสมควรนะครับบางทีก็ยังงงๆอยู่ต้องยอมรับว่างงๆอยู่ซึ่งถามว่า54วันจะไปทำอะไรBG เนี่ยลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่ได้อยู่ ACL อีก3ทีมที่ไป ACL ก็ยังต้องเตะอยู่เหมือนเดิมช่วงนั้นเขาเตะเขาเตะยังไงเขาต้องเตะอยู่ดีนะครับแต่เคสของ BG เราไม่ได้อยู่ ACL เพราะนั้นเนี่ยเราจบตั้งแต่แมตช์แรกเราจนกระทั่งเราไปมีRevolve League Cup อาทิตย์ก่อนสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วก็ต่อด้วยแมตช์ตกค้างที่เราเจอบุรีรัมย์ที่29จริงไหมฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยมัน50วันอ่ะมันค่อนข้างที่จะยาวมากผมก็เลยวางแผนว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องบินไปเก็บตัวต่างประเทศกับพันธมิตรเราเขาเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ถือโอกาสไปเก็บตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นช่วงนั้นมิตซูบิชิอิเล็กทริกครับใช่จะปล่อยผู้เล่นไปไหมครับมันจะเห็นภาพก็ต้องถามตรงๆอ่ะว่ามันแล้วอาเซียนคัพถ้าไปกันผมไม่ทราบว่านโยบายสมาคมหรือโค้ชอิชิอิจะเรียกชุดไหนครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบไม่ได้ผมไม่ทราบว่าจะเรียกชุดใหญ่แบบไหนชุดใหญ่เดิมๆชุดใหญ่รุ่นใหม่หรือชุดเด็กแยกไปเลยผมไม่ทราบอันนี้เนี่ยผมไม่สามารถตอบได้เพราะเป็นนโยบายของสมาคมกับโค้ชถ้าจะต้องเอาผู้เล่นไปผมไม่มีปัญหาหรอกตรงนั้นนะครับเลยต้องถามว่าถ้าเกิดโค้ชเขาจะเรียกผู้เล่นต้องมาคุยกันก่อนว่าใช่ซึ่งตามทฤษฎีโค้ชอิชิก็คุยกับทุกสโมสรแล้วแต่เราต้องมานั่งดูกันว่านโยบายจะเดินยังไงเรื่องสุดท้ายนะฮะลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกครับมีหรือไม่มีเท่าที่จะตอบได้แล้วก็BGเตรียมรับมือกับมันไว้อย่างไรบ้างผมถ้าผมฟังดูตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าการที่ให้เงินสนับสนุนเนี่ยมันไม่ใช่เงินลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมันเป็นเงินสนับสนุนเพราะนั้นเนี่ยผมถามว่าถ้าเกิดมีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจะได้เงินสนับสนุนไหมอันนี้ขออนุญาตตีความจากคำพูดถูกไหมครับถูกต้องที่สัมภาษณ์ก็คือบอกว่าเงินสนับสนุนทีมกับเงินค่าลิขสิทธิ์เนี่ยคนละความหมายถูกไหมครับในมุมมองผมคนละความหมายเพราะว่าถ้ามีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดคุณจะได้เงินสนับสนุนหรือไม่ก็คงไม่ใช่กลับกันถ้าเกิดคุณมีเงินสนับสนุนแล้วคุณจะมีเงินลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดหรือมันก็ไม่ใช่เพราะว่ายอดเงินมันเท่ากันไงใช่ไหมฮะมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองดูจากตรงนี้มันก็คือถ้าไม่มีถ่ายทอดสดก็มีเงินสนับสนุนให้แต่ถ้ามีถ่ายทอดสดเงินสนับสนุนก็ไม่น่าจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าหลายทีมก็งงอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะตอบกลับมาว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องบอกแฟนบอลบีจีแล้วกันว่าผมก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ถ้ามันไม่มีถ่ายทอดสด
จริงๆ BG มีแน่จะทางไหนไม่รู้ก็เหมือนที่ผมพูดมาเมื่อกี้แต่ละทางเนี่ยยังไงอ่ะผมจะต้องถ่ายทอดให้ได้30ให้กับแฟนบอลผมดูยุคบูมแล้วกันยุคบูมแล้วหลังจากยุคมาปีที่แล้ว3สโมสรก็ควักจริงไหมฮะครับเราควักกันเป็นรูปธรรมเลยตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นพอถึงเวลานี้เนี่ยจะต้องมาควักอีกจะต้องมานู่นอีกอย่างนี้บางทีมันก็ต้องมานั่งคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหนื่อยพูดถึงเรื่องนี้มีคำถามทุกวันเรื่องลิขสิทธิ์การเอาใช่โมเดลที่จะรอดนะครับคุณประวินมีโจทย์ไหมถ้าสมมติว่ามันต้องจัดการจริงๆในมุมมองของคุณประวินถ้าผมมองในเชิงของการทำธุรกิจมาเนี่ยนะครับทุกอย่างมันใช้เวลาครับถ้าจะคุยวันนี้มันต้องคุยปีหน้าแล้วถ้าใครมีสิทธิ์ที่จะคุยวันนี้ต้องไปคุยปีหน้าสำหรับปีหน้าปีนี้เนี่ยทำใจเหลือไม่ถึงเดือนแล้วเดินกระเพกเหอะโอ้โห2ปีติดเลยนะครับถ้าแบบนั้นนะครับต้องมองข้างหน้าแต่ถ้าเกิดยังมองปีต่อปีอยู่เนี่ยนะจบครับเดินไม่ได้นะครับคุยกับบริษัทต่างชาติก็ต้องคุยล่วงหน้า6ถึง12เดือนในเฮดอันนี้ที่พูดนี่จากประสบการณ์ผ่านมาก่อนเพราะว่าดีลลิขสิทธิ์ล่าสุดเนี่ยก็คุยล่วงหน้าถูกไหมครับเราผ่านมาเยอะแล้วเราไม่ใช่เพิ่งมาคุยกันวันสองวันมันเป็นผมพอได้คำตอบแล้วมันเป็นรากอย่างที่ผมพูดเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยไอ้ของพวกเนี้ยบางทีในฐานะที่เป็นสโมสรก็อึดอัดพอสมควรเพราะว่าคำตอบไม่มีใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแฟนบอลอึดอัดเนี่ยเจ้าของสโมสรแต่ละสโมสรไม่อึดอัดนะฮะใช่ครับเพราะนั้นอย่างที่บอกสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องมองข้างหน้าให้ชัดเจนมองเป็นสเต็ปนะครับมองปีต่อปีตายครับแต่ผมถามกันตรงๆเลยแล้วกันนะครับมีโอกาสจะได้พูดคุยกันหลังจากนี้ไหมครับกับคุณนนท์พันธ์หรือว่าจะร่วมงานอะไรกันได้ไหมในอนาคตตอบยังไงได้บ้างครับณวันนี้ก็ยังปกติอยู่นะฮะไม่ได้มีอะไรเป็นแค่อย่างที่บอกก็คือผมทำงานหน้าที่ในนามของสโมสรแล้วครับจริงไหมฮะเพราะนั้นมันก็ยังไงก็ต้องเดินต่อเราประชุมไทยลีกก็ต้องเจออยู่ดีเราประชุมนู่นประชุมนี่ที่เกี่ยวกับฟุตบอลไทยโดยเฉพาะลีกเนี่ยเราก็ต้องหนีไม่พ้นนะฮะเราก็ต้องเจออยู่ดีเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องอะเรื่องมันก็คือการที่เราก็เลยนะฮะสโมสรทุกสโมสรมีหลักเกณฑ์มีหลักการแล้วก็มีจุดยืนของตัวเองแล้วก็การที่จะเดินต่อยังไงสุดท้ายก็ร่วมช่วยกันที่จะพัฒนาลีกให้มันมีศักยภาพมากกว่านี้กระตุกกระตักยังไงก็ต้องสู้ไปนะครับโจทย์มันก็อยู่แค่นี้ถ้าจะให้คุณวินพูดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดขออนุญาตนะครับเพราะว่ามีคำถามเยอะมากถ้าจะให้คุณวินพูดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องที่มันก็อาจจะมีดราม่าอะไรเงี้ยนะครับคุณวินจะพูดให้แฟนบอลเข้าใจได้ไหมครับหรือว่าไม่อยากจะพูดถึงมันเพราะหลายคนอาจจะมองคุณเป็นมุมที่แบบว่าพอไม่ได้ดังใจก็ออกอะไรเงี้ยผมขออนุญาตมันมีหลายเหตุผลนะขออนุญาตเพราะว่าถ้าไม่ถามไม่ได้จริงแต่จะตอบแบบไหนก็เรียนเชิญครับผมยังยืนยันว่าทุกมุมการกระทำของผมทุกมุมมองนะครับมันมีทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งคิดได้หมดให้ผมตอบวันนี้ก็จะมีอีก4มุมที่จะมีการตอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ผมพูดมันจะมีทุกมุมด้านดีด้านไม่ดีด้านบวกด้านลบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมอยู่ในวงการฟุตบอลผมเป็นหนึ่งในผู้บริหารสโมสรใน16ทีม16ทีมนี้มีหน้าที่ที่จะร่วมจับมือกันผลักดันให้ฟุตบอลลีกมันโตไปแล้วตรงนี้มันก็ lead to ทีมชาติไทยทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ของพวกนี้ผมจบได้แค่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องร่วมมือกันอยู่ดีแต่จะในบทบาทไหนก็แต่ละคนมีบทบาทที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแน่นอนก็มีบางสายต่อพี่เบิ้ลนะบ้างต่อผมบ้างเขาก็ฝากถามมามีโอกาสจะกลับไปทำงานให้ไหมครับในลักษณะตอนไหนผมไม่รู้แต่ว่าเขาฝากถามมาทุกวันนี้ก็ยังทำงานกันอยู่
ในโรที่แตกต่างกันไปจริงไหมฮะครับแล้วอย่ามาบอกว่าถ้าอยู่ดีเนี่ยผมไม่ทำฟุตบอลละผมไม่ยุ่งเกี่ยววงการฟุตบอลละก็แปลว่าอันนั้นคือแยกกันเลยนะครับแต่ในเวลาเดียวกันผมมีบทบาทของผมณวันนี้แล้วมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจฟุตบอลเกี่ยวกับลีกแล้วก็ลิงก์จะถึงทีมชาติอยู่ดีจะเป็นในบทบาทของสปอนเซอร์จะเป็นในบทบาทของการดูแลผู้เล่นจะเป็นในบทบาทของอื่นๆที่มีอยู่ยังไงมันก็ยังทำงานร่วมกันอยู่นะฮะถ้าพูดในรูปแบบของภาพใหญ่แต่บทบาทเปลี่ยนไปแค่นั้นเองครับดังนั้นผมขอถามอย่างนี้ครับว่าในมุมมองของคุณประวินเองทิศทางฟุตบอลไทยหลังจากนี้เนี่ยมันจะบอกได้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงหรือมันควรจะต้องไปยังไง ผมคนเดียวคงไม่ได้นะครับมันต้องร่วมมือกันแต่ในเมื่อวิธีคิดกับคอนฟลิกต์ในเรื่องของความคิดมันยังแตกต่างกันอยู่มันก็ต้องใช้เวลาครับหมายความว่าถ้าเกิดตรงกันเมื่อไหร่จะกลับไปก็มันตรงกันอยู่ไหมล่ะตอนนี้ ก็มันไม่ตรงไงครับเออแล้วคุณคิดว่ามันจะตรงกันได้ไหมในบทบาทที่ผมไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้แต่เพื่อความกระจ่างการสนับสนุนทีมชาติไทยสนามฝึกซ้อมอะไรต่างๆยังยืนยันว่าเหมือนเดิมใช่เพราะมีเรื่องอยู่23คนถามมาว่าไม่เกี่ยวฮะคือเรามีคอนแทรคกันแล้วกันอยู่นะครับแล้วเราเองก็ยังสนับสนุนเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทำการหรือแม้กระทั่งชุดใหญ่หรือชุดยู23ถ้าต้องการเขาเลยนะเข้ามาใช้สถานที่หรืออะไรอย่างนี้เราก็ยังสปอร์ตกันอยู่เพราะมันอยู่ในคอนแทรคนะครับขนส่งทุกอย่างเราก็ยังอยู่เพราะนั้นผมไม่ได้ไปไหนนะ conflict of thinking กับ policy มันไม่เหมือนกันแต่มันไม่ได้ทำให้ตัวอื่นมันหายไปไหนนี่มันก็ยังอยู่ครับมันอาจจะเป็นช่วงที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิวัติกันอยู่ในระบบของมันเพื่อในอนาคตก็ได้แต่อย่างที่ผมบอกมันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบที่มันอาจต้องใช้เวลาไม่ใช่พรุ่งนี้ก็เห็นผลแล้วนะฮะเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกก็คืออะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันต้องเกิดขึ้นก็คือมีการปฏิวัติวงการนี่แหละคุณประวินจะลงนายกสมาคมไหมครับสมัยหน้า เป็นคำถามเป็นคำถามไม่ละครับไม่ละเป็นคำถามผมขออนุญาตผมเป้าหมายของผมคือเข้ามาช่วยเป็นหนึ่งสโมสรแล้วกันที่เข้ามาช่วยวงการฟุตบอลนะครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์มาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ผมเข้ามาปี2006นะ